นประชาชนมีปัญหาอะไรพี่บิ๊กเนมนักการเมืองรุ่นพี่ยันรุ่นพ่ออดรนทนไม่ได้ต้องตบเท้าออกมาหวดสติสั่งสอนขบวนการ3นิ้วแก๊งป่วนขบวนเสด็จที่มีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังเป็นหัวโจกติดคดี112ความผิดยาวเหยียดศาลเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวแต่กลับไร้สำนึกดันออกมากระทำผิดซ้ำซากขณะที่พ่อทูลหัวพิธาลิ้มเจริญรัตน์แห่งพรรคก้าวไกลที่รักตะวันทะลุวังราวกับลูกในไส้ดันเงียบเป็นเป่าสาบตั้งแต่เกิดเรื่องแก๊งป่วนขบวนเสด็จขับรถไปคุกคามสมเด็จพระเทพบีบแตร่ไล่โดยการเสด็จในครั้งนั้นใช้เวลาเพียงไม่นานและไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ก็กลายเป็นว่าพ่อทุนหัวของแก๊งคุกคามขบวนเสด็จไม่รู้หายหัวไปไหนไม่ออกมายอมรับความผิดชอบในฐานะนายประกันคดี112งานนี้จึงต้องถึงมือนักการเมืองคนรุ่นใหม่แห่งพรรครวมไทยสร้างชาติเด็กปั้นของบิ๊กตู่ต้องออกโรงมาสั่งสอนนั่นก็คือนายพงพลยอดเมืองเจริญหรือรอรี่รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติซัดเต็มแข้งหัวสติไล่แก๊งป่วนขบวนเสด็จกลับไปเรียนหนังสือระวังจะหมดอนาคตว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำระดานคนอื่นแต่เปรียบตัวเองเป็นฮีโร่สร้างบรรทัดฐานสังคมผิดๆยัดเยียดความรุนแรงในสังคมโดยใช้เสรีภาพมากล่าวอ้างเป็นใบผ่านทางดังนั้นตะวันทะลุวังควรเอาเวลาไปเรียนให้จบจะได้ตาสว่างอย่าเป็นเบี้ยล่างให้ใครง่ายโดยเฉพาะเครือข่ายต่างๆของกลุ่มการเมืองที่จ้องดิสเครดิตสถาบันเพราะน้องทำวันนี้อาจได้รับการยอมรับของกลุ่มหรือด้วยค่าขนมแต่โทษอาญาติดกับน้องๆไปตลอดชีวิตและระวังจะหมดอนาคตลอรี่ยังกล่าวสั่งสอนอีกว่ารู้หรือไม่ว่ากฎหมายประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้แสดงสิทธิเสรีภาพมากกว่าและโทษต่อประมุขของรัฐยังเบากว่าประเทศเสรีน้องๆที่คลั่งไคล้เสียอีกอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือสหรัฐถ้าน้องๆไปป่วนขบวนประธานาธิบดีสหรัฐหรือฝรั่งเศสรับรองเจอคดีอุกชะกันเจ้าหน้าที่อารักขาสามารถลงมือรุนแรงเพื่อป้องกันภัยให้ผู้นำได้ดังนั้นข้อหาที่เกิดขึ้นของไทยอาจเข้าข่ายเดียวคือก่อความไม่สงบกฎหมายอาญามาตรา110กระทำการประทุษร้ายต่อกษัตริย์มีโทษจำคุกตั้งแต่16ถึง20ปีแต่ในสหรัฐน้องจะเสี่ยงโดนจำคุกตลอดชีวิตจาก4ข้อหานี้รวมกันคือ1ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐผิดกฎหมายระหว่างรัฐจำคุก5ปี2คุกคามประทุษร้ายจำคุก2ปี3จลาจลก่อความไม่สงบจำคุก6เดือน4เข้าข่ายการก่อการร้ายหากเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือสร้างภัยต่อความมั่นคงชาติโทษจำคุกตลอดชีวิตจึงอยากเตือนสติน้องๆการเรียกร้องและแสดงสิทธิเสรีภาพต้องตั้งอยู่บนกรอบการเรียกร้องความสนใจจนเกินขอบเขตกฎหมายเช่นนี้สร้างความเกลียดชังและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงอย่างที่เห็นคดีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธจนถึงแก่ความตายขณะที่สื่อมวลชนทั้งหลายควรนำเสนอข้อมูลด้วยจรรยาบรรณสากลไม่สร้างตัวตนฮีโร่กับผู้ก่อเหตุและขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ากำกับดูแลความเรียบร้อยด้วยความใจเย็นทุกคนและงานนี้ต้องถึงมือนักการเมืองรุ่นใหญ่อีกคนนั่นก็คือนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแก่นนำพรรคภูมิใจไทยต้องออกมาฟาดก้นเด็กเมื่อวานซืนพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าเนรคุณต่อแผ่นดินบางช่วงบางตอนที่นายชาดาสั่งสอนกระเทือนสั่งพ่อทุนหัวตะวันทะลุวังเข้าอย่างจังเพราะการกระทำของตะวันทะลุวังถือเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหลอนเรื่องเก่งแต่เป็นการกระทําที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศเป็นพฤติกรรมก่อกวนและตั้งใจไปป่วนขบวนเสด็จของพระองค์ท่านดังนั้นนี่คือพฤติกรรมหาเรื่องท่านนี้นายชาดาในฐานะเจ้ากระทรวงมหาดไทยคุมกําลังฝ่ายปกครองประกาศพร้อมทําหน้าที่อารักขาขบวนเสด็จเพราะทราบดีว่าเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจคงอยากจะดําเนินการแต่ไม่กล้าดําเนินการเดี๋ยวจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกกระทรวงมหาดไทยไม่ยอมและไม่เอาไว้เพราะคนพวกนี้จงใจไปหาเรื่องดังนั้นจากนี้ไปเรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่แค่สั่งสอนเบาๆ
ก่อนหน้านี้นักการเมืองรุ่นแม่อย่างนางสาวลักขณาปันวิชัยหรือแขกคำพกานางแบกเพื่อไทยเคยซัดสื่อในขบวนการสามนิ้วล้มเจ้ามาแล้วนั่นคือประชาไทยนำเสนอข่าวจำคุกพฤทธิ์ชิวารักษ์2เดือนแต่ไม่ยอมใส่ข้อความว่าศาลเมตตาให้รอลงอาญาเพราะจงใจยัดเยียดความโกรธแค้นเกลียดชังแก่สังคมปากอ้างสังคมประชาธิปไตยแต่กลับมีสันดานมือถือสากปากคาบคำพีหรือแม้แต่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีก็เคยออกมาประณามพฤติกรรมแก๊งป่วนขบวนเสด็จเป็นพวกหน้าเดิมๆจงใจไปทำคอนเทนต์เพื่อสร้างความเข้าใจผิดและเกลียดชังแก่สถาบันอยู่เป็นประจำจึงขอให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันเซฟขบวนเสด็จแต่คนที่ควรประณามมากที่สุดน่าจะเป็นนายประกันที่เป็นคนให้ท้ายสาวกให้ละเมิดมาตรา112ขณะนี้ไม่รู้หายหัวไปอยู่ไหนไม่ยอมออกมารับผิดชอบใดๆ